เราต้องสู้ต่อไปครับคุณรับครับเราจะไม่ยอมเด็ดขาดตอนนี้มีร้าน3เมื่อกี้ไปติดคอร์สยังถือว่าทรงโอเคอยู่เลยเดี๋ยวเจอกันเลเวลต่อไปในฟีเจอร์เทเบิลThere he is, 10-7, suited on the button. One thing I didn't realize is that KT is not a full-time pro, at least not anymore. Not many businesses. And by the way, Steven, oh my word, look at the size of that orange. It's not a metaphor, I just mean, look at the orange in front of him. I was going to say that's what she said, but I refrained from that. Exactly.Tent 7 suited. Very good, Justin. Very good indeed. I appreciate the good old fun. Wu makes the call. King 9 off. Similar stacks. King right in the window. And another one.38 left.Dropping like flies, as you said earlier today, Steven, but do we have a long way to go? We have, let's just think it through, we're at level 24, so we have 6 levels, including this one, to play today. And with our beautiful main event structure, that means 6 hours of play. We will be taking you through all of it. It also means 3 more rotations on the feature table, or 2 more, rather. 3 including this one.Wu-Man has completely smashed that board with trip kings, drawing tent dead here. No way. He is folding, and the stack sizes are quite deep. Wu-Man decides to check that turn. Can do a check back.River is a queen of hearts. Would have been nice if it was a spade that would tally up my 4 flush cards on the board. Not to be, not to be. King 9 is definitely very comfortable, very confident that he has the best hand.And of course, Tent is one of the Natural 8 ambassadors, largest poker room, online poker room in Asia. Oh, he's dusting away about 85k. Quick call. Yeah. Snap call. Yeah. Oh, 275k, excuse me, the grays, of course. 100k chips. And big with that bluff.แฮนด์ถัดมาครับผมถือคู่5ที่ตำแหน่ง UG นี่คืออันเดอร์เดอะกันนะครับเป็นตำแหน่งแรกเลยครับที่ได้เล่นเราเกย์ครับคู่5 Open Race คือต้องบอกว่าคู่อ่ะเราอาจจะหมอบคู่2คู่3ครับตำแหน่งแรกแต่คู่5นี่ยังโดนคอด้วยคู่4ได้อยู่ครับแล้วคู่5นี่มันเป็นไพ่ที่เราต้องเล่นต่อนะครับสำหรับคู่5เจอคู่ A ครับเราดวงไม่ดีครับเจอคู่ A ตอนนี้แต่ว่าเรายังมี Equity อยู่นะเขา Relate มานะครับ Free Bet มา 150,000 ครับ 2.5x นะครับแล้วก็ K
คิง10ที่บิ๊กไลน์ครับคิดต่อแล้ว คือหมายความว่าหมอบตกใจนึกว่าจะเล่นทายากนะครับโอเคคิง10หมอบครับเรามี 24% นะครับแต่ตอนนั้นที่เรายังไม่เห็นไพ่เลี้ยงไม่รู้นะเราคิดว่าเจอเอคิงก็มีแบบ50 50เจอพวกแบบเอควีอะไรพวกเนี้ยก็50 50นะครับหรือหลายไพ่ที่ทรีเบทก็ประมาณ50เราก็ขอตามไปดูครับคือเราพอเราไม่เห็นไพ่เราไม่รู้นะครับแต่คู่5เราดีเฟนต์ได้บางครั้งนะครับถ้าสมมุติไซส์แบบ 3x อ่ะเราน่าจะไม่ดีเฟนต์แต่ไซส์เขาใช้เลือกประมาณ 2.5x ก็ขอไปดูทีครับฟลอป4 6แจ็คครับคือตอนนี้ต้องบอกว่าเรามีแบ็คดอร์ฟลัชนะครับคือถ้าสมมุติโพดำตกนี่คือเราเป็นฝัดดอ3ตก7ตกนี่เราเป็นสเตทดอนะครับเราเช็คคอได้1ครั้งครับบอร์ดแบบนี้ครับเช็คคอได้1ครั้งโอเคเขาเบทคู่ A ครับด้วยไซส์ไม่ได้หนักมากครับแต่อย่างที่บอกนะครับตอนนี้ไพ่เราพัฒนาต่อได้นะครับคู่5หรือบางครั้งถ้าสมมุติเราไม่เห็นไพ่เขาอ่ะเรามีโอกาสนำนะเพราะเรานำพวก A King เรานำ A Queen เรานำ King Queen Suited King Queen Off แต่สิ่งที่เราจะแพ้ตอนที่เขา 3bet ใช่ไหมเราจะแพ้แบบคู่แจ็คเราจะแพ้แบบ A Jack Off Suit เราจะแพ้ King Jack Suited ครับโอเคเราเลือกที่จะคอไปดู1ครั้งครับแล้วเทิร์นตกมาเป็น6ครับหมายความว่าบอร์ดเบิ้ลนะทำให้ตัดโอกาสที่เขาจะมี6แต่เขามี6ยากเขาจะ3 bet อะไรด้วย6 6อะไรอ่ะไม่ค่อยมี6ขนาดนั้นนะครับทำให้ณตอนนี้ครับผมคิดว่าตอนนั้นนะคิดว่าผมนำด้วยซ้ำนะครับแต่เลือกที่จะเช็คครับเพราะว่าเราแค่คิดไงแต่เราไม่ชัวร์ว่านำจริงหรือเปล่าคือถ้าสมมติเราเช็คแล้วเขามี A King เราก็ปล่อยให้เขาบลัฟไปเรื่อยๆนะครับเขาเลือกที่จะเบทครับตรงกลางมีพอร์ต2ไอ้มี 500,000 นะเขาเบทประมาณเกือบ 200,000 นะครับ 200,000 นิดๆยังไม่ถึงครึ่งพอร์ตเลยนะครับ 225,000 โอเคจุดนี้ครับคือต้องบอกว่าเบิ้ล6นี่เซฟกับเรานะดีกว่าตกควีนตกคิงตก10ตก A นะครับ6นี่คือผมถือว่าเซฟนะคือถ้าเขาไม่มีเขาก็ยังไม่ติดอะเราค่อนข้างกลัวเอาตัวใหญ่มากกว่าแล้วก็เอาฟลัชอะไรพวกเนี้ยที่เราค่อนข้างกลัวนะเพราะเขามีเอเล็กทรีเบทมาได้นะเราแพ้คู่อย่างที่บอกแฮนด์เมื่อกี้แล้วมีคู่ควีนคู่คิงคู่เอครับเอแจ็คอะไรเงี้ยที่เราแพ้อยู่นะครับแต่แฮนด์ที่เราชนะนี่คือแบบก็พอมีครับเอคิงเอควีนหรือแบบเอซูทที่แบบดรออยู่ลิเวอร์เอครับเป็นลิเวอร์ตัวที่ผมแบบไม่อยากให้ตกมากคือกะว่าถ้าลิเวอร์ไม่ตก A ผมจะฮีโร่คอเขาด้วยแต่ตก A ครับกลายเป็นว่าตอนนี้เซฟทันทีเพราะว่าเขาถือคู่ A นะคือเราไม่รู้หรอกผมคิดว่าเขาไม่มี A King A Queen ได้พอตก A เราเช็คยอมครับคือตรงนี้มันตกเป็นตัวที่ช่วยเซฟผมจริงๆนะถ้าไม่ได้ตก A นี่คือผมคอเขายันแบบสุดอะแต่มันตกตัวนี้นะครับในใจคิดว่า A ตกโอ้ยสวยจังเลยหมอบดีกว่าแต่จริงๆไม่ใช่นะครับ A ตกเซฟเลยครับเป็นไพ่ที่เซฟผมเลยนะครับแน่นอนครับจุดนี้คือเซฟมากๆคือสมมติเขาถือ A ฝัดดอก็ติด A นะ A แจ็คก็ติดนะครับ A Queen ก็ติด A King ก็ติดคือผมไม่ชนะอะไรแล้วตอนนี้คือแม้แต่ A ฝัดดอที่ผมพูดไปว่าผมนำอยู่หรือ A King A Queen ก็แพ้หมดเลยนะครับนั่งคิดชนะอะไรบ้างวะอาจจะเป็นแบบ King Queen ฝัดดอแค่นั้นเองคือที่ผมชนะนะครับเป็นแค่คอมโบเดียวด้วยนะคิงควีนฟัดดอโพดำผมหมอบครับคือแพ้ทุกอย่างในโลกนี้ที่ซื้อมาได้แต่เขาไม่ได้ซื้อด้วยประเด็นคือเขาติดฟูลเฮาส์ไปแล้วนะครับก็หมอบไปครับแค่นี้โอ้โหเลเวลนี้ไม่มีไพ่เล่นแต่ตอนนี้เรายังมีชิปถือว่าเรายังไปต่อได้เราต้องสู้ต่อไปครับแฮนด์ต่อมาครับถือคู่7ครับเป็นคู่7ที่เดี๋ยวดูกันดีกว่าประมาณ 450,000 ครับตอนนี้ชิปผมคือต้องบอกว่าไบรท์อัพด้วยนะทำให้ชิปดูเหมือนน้อยครับเขาแค่เลือกที่จะคอเฉยๆนะคอเฉยๆบิ๊กไบรท์ 50,000 ผมเหลือ9บิ๊กไบรท์นะครับผมเหลือข้างหลัง9บิ๊กไบรท์
เข้าข้อเฉยๆคือแน่นอนครับว่าถ้าเขาแค่คอมาเราออลอินแน่นอนแล้วดูครับมีการผสมชิปแล้วเรสครับโอเคคุ้มมากคือตอนนี้ถ้าสมมติเราออลอินไปแล้วเจอ A King A Queen flip เราจะมี 50-50 ครับมี equity 50% แต่ว่าสิ่งที่เราจะได้คือถ้าเขาคอมาใช่ปะเราก็จะมี dead money เพิ่มครับนั่นเองหมายความว่าใครคอสักคนเนี่ยมี dead money แน่นอนคนคอคนหนึ่งหมอบคนหนึ่งเอาละครับมาดูกันดีกว่านั่งคิดอยู่ว่าจะเล่นท่าไหนดีคู่7มีไพ่อะไรที่จะคอเราบ้างอาจจะมีคู่6ครับคู่5ที่เขาเปิดมานะที่เรานำนะแล้วก็พวก A Queen อะไรฟิปหมดเราตามแค่ overpair ที่ใหญ่กว่าคู่7ขึ้นไปเลือกที่จะ all in ครับแถมส้มให้ด้วยเขาคอคู่ควีนนะก็โอเคครับตามทรงเราโดนแล้วบอร์ดเปิดมาเรามีสเตทดอครับคือเอานี่อย่างเยอะเลยตอนนี้เทิร์น2ครับแล้วริเวอร์เป็น9ได้เป็น4ได้แล้วเป็นคิงโอ้โหไม่ติดแล้วอย่างเยอะ9 4 7เมื่อกี้คู่7เจอเขาเป็นคิงควีนแล้วแบบ10บิ๊กไลน์มีคนแค่แฟลกคอมาผมรู้ว่าคนนี้เขาอาจจะไม่ได้มีไพ่ดีแล้วคนเปิดใช่ป่ะเขาแบบอาจจะฟลิปอยู่แล้วแล้วช็อตเมื่อกี้เราได้เดมานี่เยอะก็เลยเอาแต่เมื่อกี้เขาเปิดทรีเบสอะเราโฟเว้ยแต่เขาแฟลกแล้วมีคนเรสเรากลายเป็นทรีเบสแจมมันเหมือนกับเราทรีเบสแจมที่บัตเทิลครับคู่7แล้วก็คือคนนี้เขาแฟลกตลอดคือเขาไม่มีของเขาแฟลกด้วยไพ่แบบไม่ได้มีของมาก็เลยเลือกคู่7ครับสอบโอเคนะสอบเป็นopen end แล้วก็มีคู่7ประมาณ 30% ผมว่าแล้วก็ turn bank river bank ครับก็ตกที่31ก็ได้1เฮจัมจาก32เมื่อสักครู่เดี๋ยวไปเจอกันใหม่รายการต่อไปครับ ABT High Roller เจอกันเรามา cash out กันครับของ main event 10ล้านวอนไปโรงเรียนหน้าคุ้นๆนะคนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปครับไปลุยคุณรับครับคือผมก็มีส้มเหมือนกันครับแต่ใบเล็กกว่าผมคือถ้าผมมออินด้วยส้มแล้วชนะเขาต้องจ่ายส้มผมด้วยเนี่ยรายการถัดมาครับส้มกับกาแฟผมยังอยู่นะคือตออินด้วยส้มไปแล้วแต่เขาไม่เอานะครับส้มก็เลยตกมาอยู่ที่เราที่สำคัญดูคนตรงข้ามผมมีส้มเหมือนกันแต่ส้มผมลูกใหญ่กว่ามาของขังครับตอนนี้เราเริ่มเล่นของกันหมดแล้วถึงคู่9ครับจังหวะนี้เป็นคู่9ที่ตำแหน่งบิ๊กไลน์นะโดนบัตทอนเปิดครับเราเลือกที่จะนี่ครับผสมชิปแล้วก็เกยัดเข้าไปครับคือเราต้องดีนายพวกแบบควีนแจ็คคิงแจ็คออฟคิงเทนออฟที่ต้องหมอบให้เรานะครับหรือหลายไพ่ที่เป็นแบบคู่2คู่3อะไรเงี้ยเราดีนายหมดให้หมดเลยนะครับก็คือไพ่ที่เล่นต่อไม่ได้เราพยายามเอาเขาออกก่อนครับแล้วเขาเปิดที่บัตทอนนะครับหมายความว่าไพ่เขาก็ไม่ได้สตองมากในเรนนะครับอ่ะมาดูเขาเล่นนะครับบัตทอนเลือกที่จะนี่ครับแค่คอเฉยๆครับแค่คอเฉยๆแล้วนี่กำลังผสมชิปทอนครับดิลเลอร์อืมมาดูกันครับฟลอปเปิดมาเป็น4หัวใจ3หัวใจแล้วก็6ครับเรามีโอเวอร์แพร์ครับตอนนี้เรามีโอเวอร์แพร์ครับสิ่งที่เราจะเล่นคือเราเบ็ดชัวร์แต่ขอดูสแต็กก่อนจะเบ็ดท่าไหนให้กินเต็มๆดีคือเขาต้องคอด้วยคู่5คู่7คู่8หรือแม้แต่พวกแบบ A ซูททั้งหลายที่คอมาที่เป็นหัวใจนะครับคำว่า A ซูทคือ AX A กับตัวอะไรก็ได้ที่เป็นหัวใจครับเขาต้องตามเรามาอย่างแน่นอนเพราะว่าเขาหมอบไม่ได้แล้วเราก็นำด้วยนะเราก็เลยต้องเบสครับขอแวร์ยูหน่อยจากไพ่พวกนี้ครับแล้วก็ดีนายพวกแบบคิงควีนออฟอย่างที่บอกเพราะว่าถ้าสมมุติเขาไม่ติดใช่ป่ะเขามาติดเราจะเล่นยากไงแจ็คปักควีนปักคิงปักที่เทิร์นอ่ะหรือใบที่4อ่ะเราเล่นต่อยากเลยนะครับเราต้องเบสนะครับโปรเทคไพ่ตัวเองเขาทำยังไง
ก็ผสมแล้วตามเข้ามาดูครับนี่ครับมาเป็นชุดครับตามมาดูแล้วใบต่อมาเป็นตำตำเป็น5ครับเซต5ติดละแต่ A5 ยังไม่ติดนะครับคู่7ก็ติดละแต่ว่าพวกไพ่ที่ทัวร์เวอร์ยังไม่ติดนะครับเรามีคู่9ครับเป็นโอเวอร์แพร์อาจจะโดน A6 คอมาก็ได้ใครจะไปรู้นี่ครับเบทต่อครับไม่รอแล้วนะเขาเหลือพึ่งเขาเหลือน้อยต้องบอกว่าเขาเหลือน้อยนะชิปเขาแบบเหลือน้อยมากอ่ะเราก็ตรงกลางมันมีเยอะกว่าเยอะแล้วนะครับผมเลยต้องยัดออลอินแล้วลิเวอร์เป็น A ครับเขาถือคู่คิงคู่คิงเขาไม่ออลอินนะแล้วก็เล่นแบบแทบมาเรื่อยๆอ่ะกินไปเต็มครับคู่9นี่บังคับโดนจริงๆบอร์ดนี้ถัดมาครับผมถือคู่10ครับต้องบอกว่าไพ่เราก็คือคู่เยอะที่เห็นนี่คือเลือกไพ่มาเล่นเราหมอบไปนานมากนะครับหมอบไปเป็นแบบ10 20 30แฮนแล้วเราก็เลือกเฉพาะไพ่ที่ดีๆมาเล่นแล้วก็ถ่ายมาให้ทุกคนดูครับโอเคตอนนี้ผมโอเพนเรสจากตำแหน่งคัทออฟนะครับเราเจอสมบายครับทรีเบทครับต้องบอกว่าเรามี50บิ๊กไลน์นะนี่ครับเราจะออลอินได้คอได้ครับ50บิ๊กไลน์ถ้าคือผมเล่นกับโปรผมจะเลือกออลอินนะเพราะว่าผมเล่นฟลอปไม่เก่งเท่าโปรแต่ถ้าสมมติผมเล่นกับคนที่แบบผมยังไม่รู้หรือผมคิดว่าผมเก่งกว่าผมจะเลือกแค่คอนะครับเพราะเรามีโพซิชันแล้วก็ไปต่อได้ต้องบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องเล่นตามจีโทเป๊ะๆหรือเล่นตามทีวีเป๊ะๆเราสามารถเลือกคนเล่นต่อได้ด้วยนะครับอย่างแฮนเนี่ยผมเลือกที่จะคอเหตุผลเพราะว่าผมคิดว่าผมมีโพซิชันแล้วผมอาจจะมีได้เปรียบเรื่องแบบอาจจะเล่นบอร์ดได้ดีกว่านะครับหรือเปล่านะแล้วฟลอปเปิดมาเป็น A Queen 4ครับแน่นอนว่าเซฟดีกว่าออลอินนะออลอินไปถ้าเขาโดนคอด้วย AX นี่คือแตกเลยนะครับก็เลือกที่จะคอครับแล้วก็ฟลอปเปิดมาคือต้องบอกว่าเราแห้งๆเราเล่นต่อไม่ได้เลยอ่ะคือสวดมนต์แล้วก็บอกว่า10ตกหรือเช็คนะครับนี่ครับเขาหยิบบางๆยิงแบบบางเฉียบบางเฉียบยิงน้อยเกินคือตรงกลางนะครับมี 40,000 โดยประมาณเขายิงบางขนาดนี้มาขออีกทีถ้างั้นเผื่อแจ็คตกคิงตกแล้วเป็นสันเตดได้ครับแต่เทิร์นนี่เป็น2ครับเล่นต่อไม่ได้แล้วครับตอนนี้คือต้องบอกว่าแผนผมนี่เดทของจริงละคือตอนแรกนี่ยังไม่เดทนะครับเพราะว่ามันมีบีไฮกันอยู่นะครับคือทั้ง2คนเล่นมีบีไฮกันอยู่นะบีไฮคือข้างหลังอาชีพข้างหลังยังมีเยอะกันอยู่ก็เลยพอไปต่อได้แล้วเขาออลอินครับโอเคครับหมอบของจริงแต่สิ่งที่เรากำลังทำอยู่คือเราต้องนั่งคิดนะครับไม่งั้นเขาจะหาว่าเราคอฟอบรูทเกินนะครับนั่งคิดว่าผมชนะอะไรบ้างคือตอนนี้พูดตามตรงไม่ชนะเลยเอซูดก็แพ้เอใหญ่ก็แพ้คู่ควีนก็แพ้นี่ครับนั่งคิดทบทวนคือถ้าเยอะไปงั้นแหละจริงๆไม่มีอะไรครับหมอบสุดท้ายก็หมอบครับเอาแล้วครับแฮนนี้ถือ A Queen นะครับบ้างแล้วเรามี43บิ๊กไลน์โดยประมาณครับเราโดนเกมา4นี่ครับ 4,500 แล้วโดนคอครับผมอยู่ตำแหน่งวัตเทิลนะเดี๋ยวเรามาดูกันครับคาดอฟคิดครับคาดอฟคิดแล้วคอครับต้องบอกตรงกลางเนี่ยมีเงินแบบกินเปล่าเรียกว่าเงินกินเปล่าเพราะว่ามัน12,500ถ้ารวม3คนรวมสมบิ๊กไลน์รวมอะไรนะครับคือท่านี้เราต้องแน่นอนครับสควีซครับสควีซแน่นอนเราออลอินสควีซครับไม่ได้สควีซเกมนะสควีซในโป๊กเกอร์หมายความว่าเวลามีคนคอมหลายๆคนเนี่ยเรายัดเข้าไปเงี้ยเรียกว่าสควีซนะครับโอเคครับสควีซไปคือช็อตนี้เราไม่ได้หวังให้มีคนคอนะครับแต่ถ้าสมมุติโดนคอมาก็ส่วนมากจะโดนคอแบบคู่10คู่แจ็คคู่ควีนคู่คิงเอคิงนะครับคู่9บางครั้งต้องคอผมด้วย
ที่คู่9ที่คอคือคู่9คนขวาผมคาร์ดอแบบปกติเขาอาจจะคอคู่9เล่นบางครั้งนะครับอ้าวนี่พี่เขาแบบทำหน้าเครียดมากครับเหมือนไม่อยากหมอบแต่เขาหมอบครับอันนี้กุมหัวครับหนักกว่าพี่คนเมื่อกี้คือกุมหัวแล้วด้วยกุมหัวแล้วด้วยพี่คนนี้แล้วก็อะไรนะครับ all in สวนยัดเข้ามาหมอบครับนี่มีเดดมันนี่เพียบนะครับเราเปิด A Queen เขาเปิดอะไรคู่แจ็คมาฟลิปเปลี่ยนเดดมันนี่คือคุ้มทั้งคู่นะครับต้องบอกว่าเราพยายามจะเพชเชอร์คนที่ไม่เกี่ยวออกครับบอร์ดมาเป็นคิงแจ็คโอ้โหเขาติดเซตไปเลยเราเหลือแค่10นะครับเขาติดเซตไปเลยจ้า10ไหมโอเคติด A แต่ไม่ได้เกี่ยวนะครับฟลิปไม่เคยชนะเลยเราจะไม่ยอมเด็ดขาดเนี่ยเมื่อกี้เปล่าเอาละครับต่อมาถึงคู่8ครับนั่งข้างสเปโร่นี่ครับทุกคนมีตุ๊กตาน้ำโชคหมดครับเป็นไดโนเสาร์สีเหลืองครับข้างๆผมมีเป็ดครับใส่หมวกส่วนผมมีส้มนะครับมาเรามาวัดกันเครื่องรางกันดีกว่าว่าเครื่องรางของใครจะเจ๋งสุดนี่ผมนั่งนับอยู่นะผมมีกี่บิ๊กไลน์มี30กว่าบิ๊กไลน์ครับถือคู่8จะคอเล่นก็ได้นะครับแต่เราไม่มีโพซิชั่นไม่ค่อยอยากเล่นตอนที่ไม่มีโพซิชั่นนะครับเพราะฉะนั้นต้องนี่ครับเปลี่ยนแฮนด์เป็น all in ครับแล้วตัดภาพกับมันนี่คัตออฟครับ30กว่าบิ๊กคือเขาอาจจะคอด้วยแบบ A Queen บางครั้งหรือคู่9บางครั้งหรือบางไพ่ครับถ้าคืนนำเราอ่ะคู่9ขึ้นแต่ถ้าฟลิปอ่ะคือ AX แต่ถ้าตามเรานี่คือคู่7คู่6คู่5ครับเขาคิดเหมือนคอเหมือนแบบคู่9ป่ะวะเปิด A Queen ก็ฟลิปจริงๆเรานำนิดนึงนะเรามี50กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับนำหน่อยแล้วฟลอปเปิดมาเป็นแจ็ค93ครับไม่ติดนะครับตอนนี้เทิร์นเป็นผมคอมพีทฟัดนะครับก็ติดฟัดไปเป็นที่เรียบร้อยคือถ้าไม่ติดฟัดโดน A ที่ริเวอร์อีกเราติดฟัดไปแล้วนะครับดับเบิลครับโอเคเดี๋ยววอร์มอัพขึ้นมาจากคู่8เราจะมีคลิปดีๆอย่างนี้ให้ดูทุกวันอาทิตย์นะครับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งก็ฝากกดให้ด้วยนะครับเอาละครับแฮนด์ถัดมาถือป๊อก9 2เด้งครับเป็น54หัวใจครับที่สำคัญคือซูเต็ดหรือภาษาไทยบ้านเรียกว่าเด้งนะครับคือสีเดียวกันจริงๆแล้วภาษาโป๊กเกอร์เรียกว่าโซเต้ครับเข้ามาหลายคนนี่คือเราขอแจมด้วยเลยครับตามเข้าไปดูด้วยเข้ามาดูครับฟลอปเปิดมาเป็น443นะครับเรามีตองนะตอนนี้เราถือตองมันที่เรียบร้อยแล้วเราไม่ค่อยกลัวอะไรละคือคู่ A คู่คิงคู่ควีนมาเหอะเหลือแค่เอา2เอาอะเราพลังตองครับตอนนี้ฝัดดอก็ไม่ค่อยกลัวนะเพราะตก5หลำตัดเราก็เป็นฟูลเฮาไงนี่ครับเขาเบ็ดบางๆนะในตอนนี้ผมดีไซน์เล่น2อย่าง1เลดเลยเดี๋ยวเนวินจะตกรถผมเล่นแค่คอนะครับเนวินคืออีกคนหนึ่งที่ยังไม่ได้เล่นนะครับนี่ผมแค่คอดีไซน์มาแบบกินเฉียบๆแท็บวางกับดักนะครับตอนนี้เราต้องวางกับดักเพื่อจะกินเต็มแล้วนี่ครับเนวินเนวินคิดนานเหลือเกินคือเราอยากให้เขาเรสนะเราจะได้ลุยต่อนะเนวินเรสเบาๆนะคือเรส 30,000 ใส่ตรงกลางนะครับที่มีแบบเพียบแล้วอ่ะคนละ 10,000 แล้วก็ตรงกลางอีกอ่ะเนวินเลือกไซส์แบบบางเฉียบครับพี่ไดโนเสาร์เราไดโนเสาร์สีส้มเราทำยังไงดีน่าจะคำนวณออสอยู่นะครับเมื่อกี้ผมรู้สึกว่าหน้าเขาน่าจะบอกถึงการแคลคูลเลตอะไรบางอย่างคิดว่าน่าจะมีฟัดดอครับแล้วก็หมอบทิ้งครับ
มาถึงเราครับเราต้องการช็อตแบบนี้อยู่แล้วแล้วก็หวังให้เนวินมีคู่ A คู่คิงคู่ควีนนะครับเราก็ยัดไปเลยเนวินสแนปพอมาด้วยคิง4โอ้โหคือเราแพ้แค่4ตัวอื่นน่ะแค่นั้นเองและเขามีครับเทิร์นเป็น10ลิเวอร์เป็น6ครับก็เรียบร้อยครับตกเป็นที่เรียบร้อยกับป๊อก9 2เด้งอย่าเอาไปเล่นนะครับแฮนนี้ก็ทริปนี้นะครับได้ Final Table 2อันได้ Final Table Turbo กับ Final Table 72 72 Low Card เป็นสายเกมทั้งหมดนะครับแล้วก็ได้ Main Event ที่31จาก 1,000 กว่าคน 1,000 ต้นๆครับแล้วก็ High Roller ตกเมื่อสักครู่สำหรับทริปนี้ก็ปิดไปที่ได้ตำแหน่งดีแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ทริปหน้าเป็น WSOP